เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมล่ะสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับพักสร้างมานั่งเล่นกับจิตใจที่ร้อนรนอิชิกิอาเซรุในเกม G-Well Quest พาร์ทที่10อ่ะใช่แล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นพาร์ทที่10แสดงว่าวันเนี้ยพักสร้างมานั่งเล่นของเราครบ100ตอนแล้วเย้ตบมือครบร้อยตอนไปที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้ก็ถือเป็นการฉลองอะไรเดียฉลองน้ำเปล่าขวดหนึ่งโอเคก็ดื่มน้ำเปล่าฉลองกันไปนะครับร้อยตอนนะฮะก็ช่วยสนับสนุนกันเยอะๆด้วยละกันเนาะไหนก็มาถึงร้อยตอนแล้วก็ติดตามให้ครบสัก200 300 500 1,000 นึงละกันเนาะไปถึงกด Subscribe อ่ะกดสนับสนุนช่องนี้เป็นเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวไทยทุกๆคนด้วยนะครับขอกันใหญ่เชียร์อ่ะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยละกันในครั้งที่แล้วนะครับเราผ่านจนถึงระดับ 3-3 ของในระดับ Excavator แล้ววันนี้เราเข้าสู่ระดับ 3-4 นะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะ Excavator ความยากของมันอยู่ที่แบบพื้นมันเป็นสีเงินก่อนแล้วถึงค่อยเป็นสีทองและเอลหัวกะโหลกจอมไวๆนี่ก็มาด้วยนะฮะมีแต่อะไรที่ยากลำบากทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันแค่ทำให้เราเสียเวลาเท่านั้นเองแล้วเราที่อยากจะรีบเล่นให้มันผ่านไปไวๆเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะตามใจเราเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าแบบแป๊บๆเองเนาะผ่านมา100ตอนแล้วว่าผมยังจำได้อยู่เลยว่าตอนแรกสุดอะผมเล่นเกมซูม่าใช่ปะอันนั้นคือแบบครั้งแรกสุดเลยผมเล่นเกมซูม่าแบบเล่นอยู่แค่ด่านเล่นอยู่แค่5ด่านเองมั้งเล่นอยู่10นาที20นาทีแล้วก็ตัดจบคลิปเลยอ่ะอันนี้คือแบบตอนแรกๆเนาะมันก็เล่นเร็วจบเร็วอะไรอย่างนั้นแต่พอหลังๆมาก็รู้สึกว่าแต่ละเกมมันมีเรื่องราวของมันนะเราอยากที่จะรู้ว่าเกมในเรื่องราวของแต่ละเกมมันเป็นยังไงเราก็เลยแบบเล่นกันยาวเลยแล้วแบบแต่ละเกมนะเกมไหนที่เรื่องราวยาวๆนี่เล่นเป็น5พาร์ท10พาร์ทก่อนหน้านี้พาร์ทที่ยาวที่สุดถ้าได้ตามลำดับที่ผมนึกออกนะมันจะมีเกม Lens Rush ใช่ไหมที่เราเล่นมาทั้งหมด8พาร์ทด้วยกันอันนั้นก็เป็นรองยาวที่สุดนะณตอนนั้นที่ยาวที่สุดก็คือเกม Mario & Luigi Superstar Saga เราเล่นทั้งหมด20พาร์ทด้วยกันแล้วก็ตอนเนี้ยเกมG-Well Quest น่าจะมาแซงLens Rush ไปแล้วแล้วก็ผมกำลังคิดว่าไหนLens Rush ก็โดนแซงแล้วเดี๋ยวเราเอาLens Rushภาค2กลับมาเล่นในหลังจากจบเกมนี้นะผมเล็งไว้แล้วหลังจากจบเกม G-Well Quest ผมจะเอาเกมLens Rushกลับมาเล่นก็มันจะเป็นภาค2ไม่ใช่ภาคแรกหรอกมันจะเป็นภาค2แม่ออกนอกเลิกไปนานกลับเข้ามาเล่นของเรากันต่อดีกว่านี่3คลิป4เรายังไม่ถึงไหนเลยนี่เป็นด่านที่ใหญ่อันหนึ่งอ่ะใหญ่2คือกว้างและอีกอย่างเป็นสีเงินก่อนแล้วเป็นสีทองด้วยลำบากตรงที่นกไอ้หัวนกพวกลงมาเยอะมากเลยต้องรีบเคลียร์ประเด็นคือเราจะมันมีวิธีการที่เร็วกว่านี้มั้ยรู้สึกว่ามันยังช้าอยู่นะสำหรับผมเนี่ยมันยังช้าอยู่เลยโอเควันนี้ก็เก็บได้อยู่นะปึ๊บโอเคสุดยอดไม่แมชปึ๊บโอเคไปหลบไปนิดนึงโอเคอีกนิดนึงก็จะผ่านด่านแล้วแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยเยอะมากเลยแต่ว่าไปเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์แบบเพื่อนๆน่าจะรู้จักคำว่าเดจาวูอยู่นะก็คือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยทำอะไรบางอย่างไปแล้วอะแล้วแบบมันเหมือนกับเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้ผมไม่รู้นะแต่แบบผมรู้สึกเหมือนกับเป็นบ่อยมากตอนช่วงเล่นเกม G-Well Quest ว่าแบบเฮ้ยเหมือนเคยเล่นแบบเนี้ยไปแล้วแล้วก็เกิดผมแบบนี้ไปแล้วแต่ดูดีๆสิผม
ผมเล่นไปครั้งแรกใช่ไหมเท่าที่เห็นเนี่ยดังนั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยซ้ำได้อีกแน่นอนแต่ก็คือตอนเนี้ยโอ้โหหาทางเก็บไม่ได้แล้วไม่ได้เลยได้นี่เหรอได้อยู่โอเคเอาล่ะขอเหรียญหน่อยจ้าเหรียญอยู่ข้างบนปึ๊บบางทีบอกให้เลยว่าคอมโบเยอะไปก็ไม่ดีนะเพราะแบบคอมโบทีนี่หายหมดอ่ะปึ๊บโอเคตอนนี้ต้องการเหรียญปึ๊บโอเคผ่านดิผ่านเลยดิโอเคเย้เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ถึงด่าน 4-6 เอา 4-6 เลยแปลกันยาวๆก็จะมี 3-4 แต่มีค่า 3-6 3-7 3-8 เนาะยืนทันหมดแล้วโซน 3 5 ด่านแล้วก็โซน 4 อีก 6 ด่านเล็งไว้ว่างั้นถ้าทำได้โอ้โหด่านนี้เราอีกแล้วล็อกโซนนะฮะฟึบเก็บเปิดก่อนฟึบโอเคชึบๆเด้งกันเป็นฝูงเลยโอเคโอเคตรงนี้เปิดกันก่อนชึบเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้โอ้ยเอาอย่าเด้งดีมากโอเคเปิดด้านล่างได้แล้วเก็บด้านซ้ายเก็บด้านไหนก็ไม่ต่างกันหรอกจริงๆนะแต่ผมว่าเก็บด้านนี้ก็ดีกว่าเฟิร์ฟนี่ไงเก็บพอดีอ่ะหยุดไปเลยอันนี้เป็นเงินเก็บอีกทีเป็นทองเป็นเงินเป็นทองนะของพวกนี้โอเคต้องรีบโกยซื้อโอเคเอาออกไปเอาอันนี้ออกไปดีมากปึ๊บนี่แหละที่เราต้องการตอนนี้เหรียญ1อันซื้ออย่างนี้ได้ไหมคือถ้ามันไม่ติดว่ามันจะเด้งครบ3อันนี้ผมเอาแล้วนะนี่ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โห20ตัวเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าเราได้20ตัวมา 3-4 ครั้งแล้วเราก็ไม่ได้ตายคือจำนวนตัวมันสูงสุด20ตัวใช่ปะจำนวนตัวมันสูงสุดแค่20ตัวเพราะว่ามันไม่เกินนี้แล้วมันก็คาที่20ตลอดเลยอันนี้ไม่ใช่เดจาวูแน่ๆผมจำได้เพราะว่ามันเด้งมา 3-4 ครั้งก็ยังอยู่ที่20ก็แบบเดี๋ยวนะเราเคยตายด้วยหรอก็ไม่ตายนี่หว่าแสดงว่าเนี่ยแหละแม็กซิมัมแล้ว20ตัวแน่นอนตอนนี้ถ้าดูจากลิ้นแล้วมันยังกินไม่เยอะนะแต่ความรู้สึกของผมคือมันใช้เวลาไประยะหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเราตรงไหนเราตรงไหนขึ้นได้บ้างด้านบนนี่หรอมันต้องทำให้เราเก็บได้เรื่อยๆใช่ปะมันเก็บได้อยู่นะเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเราเก็บได้เฉพาะในบริเวณตรงเนี้ยด้านบนโอเคค่อยๆเลื้อยลงไปตัดไปเท่าเก็บได้เราต้องค่อยๆลงไปเรื่อยๆปึ๊บโอเคลงมาแล้วด้านขวาเก็บไปแล้วเรียบร้อยด้านซ้ายโอเคนะคะเจอกันสักแป๊บนึงแต่ที่ไม่อยากเจอคุณนั่นแหละเก็บไปเลยปึ๊บอ่ะเป๊ะเวอร์โอเคเรียบร้อยเผาดีไหมเผาๆเลยแล้วกันชึบโอเคเฟิร์ฟเอาออกไปแล้วก็ยังจะลงมาอีกนะฮะเก็บ1เก็บ2ตอนนี้เราอยู่ด้านล่าง2ช่องนี่แหละประเด็นใหญ่เลยคือเราไม่ได้เก็บด้านล่างก่อนเนี่ยมันก็เลยยากละยังไงดีปึ๊บเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างโอเคปึ๊บฟริงอีกทีบวกเลยโอเคเก็บสีส้มเป๊ะได้สีเหลืองโอเคเก็บเหรียญได้แล้วตอนนี้หัวสีฟ้าเปลี่ยนสีดีไหมเปลี่ยนดีปึ๊บ
โอเคนี่ไงเหยียดดีแล้วเอาหยุดเอาหยุดหยุดโอเคเราจะได้เก็บกระย่องมาแล้วก็ผ่านเอ้ายังเหรอโอ้เหรอตรงนี้โอ้โหขอโทษสถานการณ์เหมือนตอนพาร์ทสามพาร์ทสองพาร์ทสามที่เราลืมหนึ่งช่องแล้วแบบผ่านไม่ได้อะผ่านไม่ได้เพราะช่องนั้นเลยอันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในรอบนี้เปิดก่อนแล้วกันเผาไปเลยปึ๊บชึบโอเคเดี๋ยวมันค่อยๆลงมานะฮะเอาอย่างนี้ลงมาแล้ว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 โอเคอีกนิดนึงสีชมพูไม่ลงหยุดหยุดโอเคดีมากโอเคเหลือช่องที่โดนเผาไปโอเคตารางเก็บครบพันเรียบร้อยสักที5,700คะแนนเท่ากับว่าเราใช้ไปประมาณ 4,300 คะแนนปึ๊บฟึ่งอีก2ด่านอีก2ด่านจะครบ 3-7 3-6 โอ้โหลองหายนะเก็บอันนี้แล้วกันปึ๊บ1โอเคเก็บครบ2ดีมากสุดยอดตัวนี้ต้องการเพชร2ชุดเก็บไปคิดไปก่อนปึ๊บอ่ะไม่ค่อยจะลงมาตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่ปึ๊บโอ้โหแย่แล้วชึบมันมาแล้วโอ้โหขอสีขาวขาวปึ๊บไม่ถึงปึ๊บเก็บคอมโบฟริงโอเคปึ๊บอ่ะอันนี้ได้แล้ว1เอ้าทำไมตัวที่ผมเล็งเมื่อกี้หายอะไรอย่างนี้ไม่ดีชึบเก็บไปเลยโอเคกดแล้ว1ขั้นครับเหลืออีก1เหลืออีก1ขั้นสำหรับตรงข้างในแต่มันมาเยอะจังเลยอ่ะปึ๊บใช่ๆตรงนี้มาเยอะมากจะเปิดมันให้ได้แต่ผมจะไม่ออกจากฝั่งนี้จนกว่าจะเก็บครบอ่ะนะเราต้องเก็บให้ครบก่อนขอร้องล่ะเดี๋ยวยังเก็บได้อยู่ใช่ไหมโอเคปึ๊บโอเคเราต้องเจาะไปข้างล่างก่อนมันการเจาะจะไม่สำเร็จด้วยโอ้โหแย่แล้วด้านขวาตอนนี้เหมือนจะไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปด้านซ้ายก่อนแล้วกันปึ๊บขอเหรียญขอเหรียญเลยขอเหรียญเลยปึ๊บนี่แหละเก็บ1จังหวะขอจังหวะที่2มาด้วยโอ้จังหวะที่2มาไม่ถึงนะฮะเบื่อไอ้หัวกะโหลกนี่ไอ้หัวนกพูกนี่มากเลยคือมันลงมามันไม่ได้ลงมาเยอะไงถ้าลงมาเยอะยังพอเคลียร์ออกได้บ้างนะอันนี้มันไม่ค่อยจะลงมาไอ้ตอนที่ต้องการนี่ก็ไม่มาไอ้ตอนที่ต้องไอ้ตอนที่มานี่ไม่ได้ต้องการเลยหยุดก่อนโอเคแล้วปึ๊บเก็บดีมากเก็บปุ๊บมาใหม่ปั๊บนี่แหละหัวไม่หัวอีกหัวเราจะเก็บยังไงปึ๊บโอเคลงมา1อีก1ได้ไหมอีก1ไม่ได้อ่ะอีก1ได้อีก1ได้อีกไม่ได้อีกโอ้โหชึบหยุด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 เผาก่อนเผาก่อนเผาก่อนปึ๊บฟริงโอเคตอนนี้เราเอาเหรียญลงมาได้แล้ว
แต่ว่าฉันต้องการหัวกะโหลกเพิ่มหัวหัวโคกอ่ะเจาะเหรียญโอ้ฮึบหัวนกมาได้ไหมเอาไอ้บริเวณตรงนี้ออกไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องไล่มันลงมาเองนะเนี่ยซึบโอเคซึบโอ้โหขอระเบิดแล้วกันให้ผมเดาไหมด่านนี้ผมไม่รอดตอนนี้ผมไม่รอดแน่ๆแต่ก็รู้สึกเลยซึบซึบเพราะทำไมผมถึงรู้สึกว่าผมไม่น่ารอดแน่ๆคือผมรู้สึกว่าข้างขวาผมไปไม่ถึงผมรู้สึกว่างั้นแต่กูยังจะเล่นต่อนะแม้จะมีความเป็นไปได้เพียงแค่0.0001% แต่ก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้นี่ไงด้านขวาผ่านเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปเราต้องเชื่อมสัญญาณไปด้านขวามือให้มันเจาะไปข้างล่างอีกโอเคสัญญาณเริ่มต้นมาแล้วชึบเราจะเจาะสัญญาณเป็นยังไงดีหรือโอ้ขอสีชมพูอีกครั้งนึงอีกจังหวะหนึ่งพ่อหยุดโอเคเจาะยังไงดีขวาหรือลงขวาหรือลงเอาลงแล้วกันซึบสีขาวมาเฮ้ยเอาอ่ะมันเจาะได้มันเจาะได้มันเจาะได้ทำไมมันถึงจะลงด้านล่างแน่แน่คำตอบคือไม่มีทางปึ๊บโอ้โหโอเคตอนนี้เราส่งสัญญาณมาได้แล้วฮะนี่ไงเจาะไปเลยฟิวโอเคนี่ลงมาถึงด้านล่างแล้วมีชีวิตต่อเหมือนชีวิตจะอยู่ไม่นานฮะปึ๊บโอเคสีขาวสีขาวยังโอ้ยนกคู่มากันเป็นฝูงเลยเดี๋ยวทีนี้ตรงนี้ได้ไหมเก็บข้อมูลเวลาผ่านไปครึ่งทางแล้วตอนนี้ผมยังส่งสัญญาณมาไม่ถึงด้านนี้เท่าไหร่ชึบโอเคไหมนกคู่อ่ะช่วยเผาช่วยส่งสัญญาณกันหน่อยก็ได้นะรู้แหละชอบทำลายแต่ช่วยส่งสัญญาณให้หน่อยก็ดีอ่ะโอเคถึงแล้วประเด็นคือตรงนี้ได้แล้วเหลือบริเวณด้านล่างที่ยังเก็บอยู่โอเคเก็บซอกเรียบร้อยเหลือพื้นที่สุดท้ายนะครับตอนนี้ที่ยังเก็บไม่ได้รอสักครู่หนึ่งปึ๊บปึ๊บเก็บลงไปดีมากเราต้องการสีขาวทำไงถึงจะส่งให้ถึงอย่างนี้แล้วกันปึ๊บโอเคสัญญาณยังขาดหายอยู่นะฮะตอนนี้โอเคส่งลงไปแล้วกำลังส่งมันส่งสัญญาณจริงๆนะนี่ผมแบบขอสัญญาณความช่วยเหลือป๊อก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 เอาอย่างนี้เหรอโอเคสัญญาณสีฟ้าลงไปแล้วเผาไปเลยเปิดทางชื้อโอ้ยเวลาจะหมดแล้วห้ามตายห้ามตายต้องห้ามตายเท่านั้นโอเคชึบอย่างนี้ลงมาโอเคเราต้องเอาสีส้มลงไปอีกขั้นหนึ่งจะสำเร็จหรือเปล่าชึบโอเคเก็บมาแล้วฮะตรงนี้ก็เหลืออีกนิดนึงโอเคส่งสีฟ้าลงไปแล้วชึบโอ้สภาพดูดีเอาละฉันต้องการสีฟ้าฟึบไม่ลงมาหรอชึบ
ฉันต้องการสีฟ้าเย่หนึ่งครั้งขาดอีกหนึ่งอ่ะเอาเหรียญแล้วกันโอเคสำเร็จโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว 3,150 คะแนนแล้วก็ผ่าน 3.6 อย่างยากลำบากนะฮะโอเคไปสู่ด่าน 3.7 กันดีกว่าด่านสุดท้ายของโซน3ครับและด้วยความยากตรงนี้อีกแล้วเราต้องเล่นซอกแน่นอนรอบนี้โอเคโอเคแหละอึ๊บดีมากเก็บร่องเอาไว้ก่อนโอเคทีนี้คำถามคือเราจะจัดการยังไงดีล่ะนั่นสิฟึบโอ้แล้วผมหาสีฟ้ามาก่อนเอาสีฟ้าไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สีฟ้าดำทำไมตัวดำชอบมาแกล้งตลอดเลยถ้าเราเก็บอย่างนี้ฟึบแล้วก็ได้ความจริงมันได้อยู่แหละนี่โหแต่ตรงนี้เสียของเลยอ่ะดีแล้วกันปึ๊บสีฟ้าส่งลงไปดีมากเก็บหนึ่งสวยพี่สวยโอเคตรงนี้แหละอันนี้โอเคเก็บไปก่อนปึ๊บแล้วก็เราต้องการส่งสีฟ้าลงไปเพิ่มอย่างนี้ไม่ได้แต่อย่างนี้ได้ชึบโอเคถ้าเราส่งสีไอ้ลงไปได้ก็โอเคอยู่นะด้านบนเราต้องการสีชมพูเฟิบจัดการตรงนี้ทิ้งก่อนหยุดหยุดหยุดโอเคเฟิบนี่ไงก็จะเก็บแบบนี้ได้สวยโอเคก็จะเหลือช่องปริศนาอยู่ตรงนี้2ช่องอาชมพูลงมาก่อนโอเคดีมากแล้วก็โดนเก็บไปเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะโอ้โหผมก็ให้สีชมพูลงในด้านซ้ายไอ้ด้านขวาปึ๊บโอ้เก็บได้ขอขาวมาเก็บหน่อยไม่มีถ้าเก็บตรงนี้ออกไปไม่สวยแน่นอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอายุโถมันไม่ลงไปอ่ะเก็บคอมโบทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ชมพูหายไปแล้วนะปึ๊บหยุดเราจะเผาโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราต้องการสีฟ้ายังไงดีนี่เหรอไม่อีกทีนึงโอเคได้แล้วก็ส่งไปเลยเลยหนึ่งอันซึบโอเคเราต้องการสีฟ้าตรงได้ละเย้โอเคด้านล่างเคลียร์เสร็จขึ้นด้านบนด่วนได้เวลาขึ้นด้านบนด่วนอย่างรวดเร็วนะฮะรวดเร็วกับด่วนมันคำเดียวกันใช่ไหมขึ้นด่วนอย่างรวดเร็วเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายโอ้ยกับดีตอนนี้อีกไม่กี่จุดเราก็จะผ่านโซน3แล้วเวลาด่านนี้ถือว่าณตอนนี้นะถือว่าเหลือเยอะมากๆถ้าเทียบกับเวลาทั้งหมดแต่ประเด็นคือจะเพียงพอให้ได้ 8,000 คะแนนหรือไม่อีก2จุดที่เหลือครับอีก2จุดที่เหลือเท่านั้นโอเคจุดสุดท้ายและเราก็ผ่านเย้ไม่น่าถึง 8,000 หรอกผมว่านะ6 7,000 ก็เยอะแล้วล่ะโอเคครบโซน3ตู้เย้โอเคเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงด่าน 4-6 ก็อีก6ด่านเนาะไหวไหม ต้องไหวสิต้องไหวไอ้ไหวนะไหวแน่แต่เวลาน่ะไหวไหมนี่ปากทำเสร็จแล้วบุกทำเสือต้องเจอนางเสือเย่ไปกันเลย
โอ้โหเก็บระเบิดก่อนเก็บระเบิดก่อนโอ้ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย2ครั้งโอเคยากเลยปกติครั้งเดียวว่ายากแล้ว2ครั้งยากอีกแล้ว2ครั้งแล้วเป็นสีเทานี่ยากกว่าเดิมอีกนะต้องหาพื้นที่จัดการแล้วเอหัวพวกนี้มาทำไมก็ไม่รู้เอพวกหัวโคกเนี่ยเห็นแล้วแบบอยากจับมากัดแทะเล่นให้ระเบิดคาปากมันเขี้ยวอ่ะมันโผล่มาทีไรก็แบบสร้างความหายนะให้เราทุกทีปึ๊บก็โผล่ลงไปลึกเกินแล้วมันปลดล็อกแล้วนี่โอเคแต่สีชมพูเอ้ยแต่สีชมพูใช่ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วหนึ่งครั้งโถให้เก็บดีๆเนี่ยก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็เก็บชมพูไปก่อนเปิดหนึ่งรอบคาเอาไว้ปึ๊บเก็บครั้งที่สองได้แล้วเจ๋งเก็บไปเลยโอเคเราจะเก็บแล้วก็ออกไปอย่าลืมนะครับว่านี่คือ4ขีด1จะบอกว่าเป็นด่านที่ง่ายสุดในโซน4ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะมันอาจจะง่ายที่สุดแต่ว่าตามความรู้สึกตอนนี้ก็คือมันไม่ง่ายแล้วนะโอ้โหดูความนกโอ้โหพุ่งลงมาดิปึ๊บโอเคโอ้ตัวนี้เปิดได้ดีแต่ว่าชึบผมว่าเขาต้องเผากันก่อนนะอยากได้หัวสีส้มมันต้องเก็บมันก็สองครั้งอ่ะตรงนี้เออโอเคโอเคโอ้ยคอมโบถูกเก็บไปแล้วปึ๊บโอเคก็จะโดนเผาซะหน่อยสีส้มมาแล้วแต่ถ้าเก็บตอนนี้ไม่ดีแน่พอเก็บปุ๊บคอมโบโดนเลยปึ๊บอย่างนี้ได้โอเคเก็บครั้งที่1ผ่านอีก1ครั้งครับอีก1ครั้งแล้วก็สีชมพูยากลำบากจริงๆผมว่าเราต้องลองมาผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละมันจะเอาเป็นวิธีขาวนะครับในตอนนี้จะไหวไหมเนี่ยสีขาวมาแล้วปึ๊บโอเคเก็บตรงนี้ได้โอ้โหเก็บครบแล้วมุมขวาตรงนี้นิดหน่อยปึ๊บยังไม่ได้เปิดโอ้มาเผาเร็วมาเผาเร็วปึ๊บเด้งไม่ถึงไม่เด้งด้วยโอเคฟองหัวสีส้มลงมาแล้วต่อไปเราจะไปที่ต้องส่งหาทางส่งสีขาวลงไปโอ๊ะไม่ต้องลงมาแล้วหนึ่งโอเคมันเห็นอะไรดีๆต้องทำลายสีส้มตัวนี้ทิ้งปึ๊บโอ้โหได้ไหมได้นะโอเคเป๊ะเปิดแล้วไปเลยละเหลืออีก2พื้นที่พื้นที่2โซนให้หยุดก่อนเก็บคอมโบฟิ้งเอาละบริเวณที่เหลือนะจุดนี้โอเคได้แล้วเปิดช่องปึ๊บสีฟ้าต้องการสีฟ้าโอ้โหเกือบได้เมื่อกี้เกือบได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีคืบโอ้เก็บได้หนึ่งฝั่งครับในตอนนี้ชืบเรียบร้อยโอเคอันนี้ยอมโดนเผาไปก่อนเนาะเราค่อยเปิดทีหลังโอเคคืบแล้วก็ขอสีขาวอีกหนึ่งอันน่าจะไม่ง่ายเท่าไหร่โอ้มาแล้ว
ไปแล้วมาเร็วไปเร็วโอ้โหตอนนี้ลงไปหายากมากซื้อเป็นถอยแล้วน่าจะเอาไอ้หัวดำเนี่ยออกไปก่อนน่าจะมีแบบเอาหัวดำออกไปก่อนแล้วก็ไปพื้นเงินแล้วค่อยเพิ่มพื้นเงินเข้ามาแล้วพอเป็นพื้นเงินเสร็จก็ค่อยเพิ่มไอ้หัวกะโหลกเนี่ยเข้ามาไอ้หัวนกคู่เนี่ยเข้ามาทีหลังก็ได้จริงเนี่ย20ตัวมันไม่เพิ่มจริงนะแสดงว่ามันตายที่20แหละแน่นอนอันนี้คือแน่นอนหลักฐานคาตาปึ๊บโอ้ช่วยด้วยปึ๊บทำลายหัวนกคู่ไปก่อนปึ๊บโอเคเปิดทางลงไปอีกสีขาวลงมาแล้วหนึ่งต่ออันหนึ่งมาไว้บนหัวของไอ้นกคู่ปึ๊บได้แล้วไปใกล้ๆโอเคชึบโอเคด้านนี้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวผมเก็บนี้ก่อนออกก่อนปึ๊บโอเคผมเก็บด้านด้านซ้ายก่อนละกันชึบโอเคด้านซ้ายด้านขวาก่อนดีโอเคอันนี้ผมเก็บหัวออกฟึบคอมโบแล้วโอ้โหหัวนกคู่มาอย่างนี้แย่สิผมเนี่ยแย่ละสิปึ๊บต้องยอมโดนเผาเท่านั้นเหรอโหเสียดายช่องมากเลยอะช่องที่ดีกรณีนี้ก็จะเป็น worst case ที่สุดครับกรณีที่แย่ที่สุดโอ้ยสถานการณ์โดนบีบบังคับให้ต้องหาทางเผาอีกแล้วอ่ะเอ๊หรือว่าเราสามารถเผาโดยที่ไม่ต้องให้มันลงมาข้างล่างสุดได้นะใช่ปะมันมีวิธีการที่เผาโดยที่ไม่ต้องถึงข้างล่างสุดได้อยู่ประเด็นคือต้องการของเพิ่มเฮ้ยมันจะตันแล้วเนี่ยผ่านให้หน่อยสิผ่านให้หน่อยมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยเจาะลงไปเจาะไม่ถึงอีกห้วยปึ๊บโอ้โหน่าจะเจาะถึงแล้วถ้าเรายกขึ้นใช่วิธีแหละจะได้ล่าจะได้ไม่โดนเผาไงจะได้ขอแค่ครั้งเดียวไม่ต้องขอหลายรอบแลกกันที่ว่าด้านขวายังมีตัวนี้อยู่แล้วเราก็เอาออกไปแล้วนะโอเคประเด็นใหญ่นะตอนนี้คือเราจะสามารถเอาสีฟ้าลงมาเพิ่มอีกได้ไหมโอ้โหเอ้าไม่ต้องแล้วเย้โอ้โหนี่คือ4ขีด1อย่าลืมว่านี่คือ4ขีด1ลิ้นกินไปครึ่งทางแล้วอะแง่ง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 เย่รับรู้แล้วว่ามีคนเข้ามานะได้เวลาออกมาปกป้องกันแล้วนี่คือ4ขีด2ป้ายโอเคครั้งเดียวไม่ได้ครั้งที่2ปึ๊บเจาะให้ครบตีฟนี้อ่ะโหสุดยอดคอมโบแล้วก็มาไวมากเลยไม่เชิญก็มากันแล้วโอ้โหอยากจะเก็บอยู่นะแต่แบบจัดลักษณะแล้วคงจะยากอยู่
หรือว่าเราจะต้องเอาหัวออกมาเผากันก่อนดีเผาหัวเล่นโอเคเผาหัวเล่นกันก่อนแล้วกันฟืบตอนนี้อยากได้สีส้มไม่ทันขอเลยมาแล้วไปแล้วต่อยละจะมาเยอะไปไหนอ่ะหยุด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 นึกว่าจะไม่หยุดโอเคหยุดแต่หยุดหยุดยากเมื่อกี้แล้วหัวนกพิราบก็มาอีกแล้วอ่ะหัวนกพิราบหัวนกฮูกเผาไปอีกตอนนี้เราต้องการฟึบอ่านก่อนฟึบโอเคผมเก็บอันนี้ผมขโมยนะอ่ะด้านซ้ายได้นี่เลยเราจะเก็บตัวนี้พอดีเป๊ะโอเคเข้าสู่จุดที่2ในตรงนี้ก็เอาตรงนี้ละกันครับตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ได้หางสีขาวมาเพิ่มนี่เลย1เก็บครบ2แหมถ้ามันเก็บได้อย่างนี้ก็ดีสิอันนี้เอาหลบมาก่อนชึบโอเคสีฟ้ามาแล้วโอ้โหแล้วก็โดนเก็บไปแล้วได้อันนี้ได้อยู่ชึบแล้วก็อยากได้สีขาวลงมาสีนี้ลงมาอีกสักอันหนึ่งจังเลยอันนี้แล้วกันฟ้าก่อนชึบโอ้โหมุมพอดีเป๊ะแล้วเราก็เราเก็บไปอีกแล้วปึ๊บโอเคเปิดอีกหนึ่งมีอีกไหมเบื่อมากเลยความที่แบบจะได้อยู่แล้วแล้วก็โดนเก็บหายไปเลยชอบมาให้ดีใจแล้วก็หายไปชิปโอเคยังไม่โอเคแต่ว่าอย่างครั้งโอเคครบ2แล้วเป็นช่องครบ2โอเคอันนี้ยังไงต่อดีไปก่อนจริงชึบอันนี้ออกไปเอาลงไปเลยเคลียร์เคลียร์ทิ้งไปก่อนโอ้โหอันนี้ได้อันนี้เปิดได้ละปึ๊บเปิดได้แต่ก็ยากอยู่ดีอ่ะโอเคนี่สี่ขีดสองลิ้นยังไปไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราทำปริมาณลิ้นคือยังไปไม่เยอะเท่าไหร่แต่ประเด็นคือความยากของด่านนี่แหละมันน่าจะดึงได้ในไม่ยากในเวลาไม่นานหมายว่าแบบดึงให้เราไม่ผ่านนะโอเคดี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 ปึ๊บสีฟ้าได้แล้วโอเคแต่ด้านซ้ายมือเจก็ต้องลงไปข้างล่างให้ได้ชิปนี่ก็เปิดต่อช่วยเอานกฮูกมาเผาอีกสักตัวหนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรเลยลำบากการเผานกฮูกเนี่ยคือไม่ใช่ตอนเนี้ยพอรู้สึกผมนะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเผานะเราอยากเผามากเลยแต่มันไม่มาเป็นคู่ให้เลยเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วก็ต้องรีบเก็บมาเผาเลยฟืบโอเคมาไปแล้วครับผมตอนนี้รีบเลยรีบเลยรีบเก็บเก็บเลยเก็บ1โอเคปูมาด้านล่างฟึบโอเคเหมือนจะครบนะแต่ว่าดูความหัวลงมันดิความที่หัวมันลงมาแบบเนี้ยแล้วผมจะเก็บยังไงต่อฟึบจับแยกไปก่อนเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเอาทิ้งไปก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้เก็บได้แล้วตัวนี้เก็บได้หนึ่งเดี๋ยวหาไอ้คนนึงลงมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเวลาอีกไม่มากอีกไม่มากเลยโอเคแล้วก็ต้องเผากันซะก่อนเดี๋ยวก็พอเราควรเตรียมการไปด้วยก็แบบว่าแบบนี่แหละ
ชิปโอเคป่ะปึ๊บโอเคอันนี้ลงมาแล้วแล้วก็เก็บตรงนี้แล้วก็เอาหัวตรงนี้เก็บไปเลยอิ้วอันนี้ผมเอาหาสีขาวมาก่อนดีกว่าซึบที่ต้องการมันไม่มาให้นะได้สีขาวแล้วขอสีขาวอีกอันนึงขอสีขาวอีกนั้นอีกอันนึงนี่แหละไปที่สุดฟึบโผขัดถ้าลงไปอีกช่องนึงได้แล้วเก็บซ้ายนะโอเคเลยแต่ผมเก็บแบบนี้ก่อนจะได้มาหนักหัวอีกทีเดียวอันนี้เก็บได้ไม่ยากเก็บโอเคผ่านโอเคจุดที่เราเหลือก็คือเราจะต้องส่งหัวหินลงมาอีกช่องหนึ่งนะฮะเราจะดูสิ่งที่มันมาให้สิโอ้โหเมื่อกี้ได้แล้วอ่ะทำไมกันนะทำไมฮะตรงนี้ต้องส่งลงไปข้างล่างผมว่าผมทำอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเมื่อกี้เอางี้ละกันเอางี้ละกันเคลียร์เลยโอเคเนี่ยถือว่าสวยหาสีขาวใหม่หาสีขาวใหม่ฟึบอย่างนี้เหรอชึบนี่ก็ได้เฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้โหอย่าว่าแต่4ขีด6เลยนะตอนนี้มันเหลืออีก16ด่านโดยประมาณฟึมโอเคก็จะเหลือ4ขีด3 4ขีด4 4ขีด5 4ขีด6โอ้ด้านล่างแค่เยอะด่านนี้ต้องรีบเขียนอันนี้ให้เร็วที่สุดปึ๊บแต่นี้จุดยากมันอยู่ตรงที่ความหนาหลายชั้นนี่แหละดังนั้นถ้าเราเจาะไปได้ก็จะผ่านได้อย่างรวดเร็วปึ๊บนี่ไงบอกอะไรก็ช่างทำลายให้เร็วที่สุดปึ๊บไอ้หัวพวกนี้ก็มาเร็วจริงๆนะเผาไปเลยเพิ่งช่วงต้นรอบเองเผาอะไรเผาได้เผาไปปึ๊บอ่ะเปิดหัวได้แล้วโอเคมาละชิปโอ้หัวมาแล้วเก็บหัวได้ไหนดีผมจะได้เก็บด้านซ้ายก่อนปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวด้านขวาอีกนิดโอ้ยมาตรงนี้โอเคอันนี้ได้โอเคฟึบลงไปแล้ว โอ้ยถ้าหลับลึกเข้าไปเยอะเกินแล้วนะพวกแกเจ้าหัวหนกผูกอยากเข้ามานะก็เข้ามาฟึบโอเคเก็บ1สวยที่สวยอันที่2เป็นเผาเอาไปแล้วกันชึบรัดสายเหลือนิดนึงรัดสายเหลือนิดนึงโอเคไหมมันจะโอเคแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าด่านหลังๆมานี่ผมไม่โอเคเลยเก็บก่อนโอเคตรงนี้เก็บเด้งฟึบสีขาวลงโอเคสีฟ้าจอดเก็บแล้วสุดยอดมากโอเคได้แล้วก็เผาเลยฟึบนี่แหละสุดยอดที่สุดเลย
ก็บซ้ายก่อนละกันโอเคแล้วก็เก็บหลบไว้ก่อนปึ๊บเข้าไปเข้าเสร็จก็ตรงนี้ชึบ1อันนี้ชึบโดนเก็บดอยว้าสีขาวโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วหยุดโอเคหยุดคอมโบอยากสั่งแบบมุฟทีเคลื่อนที่ทีเดียวแล้วแบบเก็บทั้งกระดานอยากได้แบบนั้นมากเลยซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้มั้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าจะไม่มีโอกาสอ่ะแค่แบบเคลื่อนที่เดียวแล้วแบบติดิง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 แล้วผ่านด่านเลยอ่ะถ้าจะไม่มีโอกาสอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครที่ทำแล้วเป็นแบบนั้นนะบอกเลยว่าคุณอย่างโชคดีแน่นอนว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นนะที่แบบทีเดียวแล้วผ่านด่านอย่างน้อยก็ต้อง2 move เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็อย่างเงี้ยเป็นร้อย move ก็ยังไม่ผ่านเลยเนี่ยหรือโอเคเกือบจะร้อย move เกือบจะ1,000 move อันเนี้ยถามว่าได้นับไหมเฮ้ยไม่ได้นับหรอกพูดเป็นงั้นเลยขอสีส้มหยุดโอ้โหคือเข้าใจป่ะว่ามันมาไม่ถูกตำแหน่งสีส้มน้ำบนเอ้ยนั่นแหละสุดยอดโอเคเดี๋ยวด้านขวาครับผมคือสุดท้ายแล้วชูพรมไม่มานะฮะชูพรมหายไปไหนชูพรมชมพูนั่นน่ะสีชมพูเฮลโลคิตตี้โอ้ยชมพูไม่เอาสีดำได้ปะไม่เอาสีดำอ่ะเฮ้ยชมพูใหม่ชมพูใช่ปึ๊บสีส้มนั่นแหละสุดยอดโอเคผมว่าไม่ถึง4-6หรอกผมขออีกด่านหนึ่ง4-4ก็เท่ากับว่าวันนี้เราเล่นไปทั้งหมดตั้งแต่ด่านนะ3-4ใช่ไหม4-4จะด่านทั้งหมดผมรู้สึกว่ามันน้อยไปอะไอ้ที่3-3แล้วก็4-4อ๋อมันแค่4-4อยู่เลยเอาถึง4-5แล้วกันโหตัวช่องลึกโอ้ยด่านนี้เมื่ออะไรบางอย่างหรือฟื้นความทรงจำของผมบอกว่าคุณตายแน่คุณตายแน่คุณตายแน่นะโอเคคือถ้ามันไม่คอมโบเยอะนะมันจะโอเคกว่านี้เยอะเลยปึ๊บโอ้เข้ามาแล้วเก็บต่อไว้ก่อน1อันผมจะเข้าไปข้างในพอจะมาเข้าไม่ยากหรอกมันต้องหาทางเอาเข้าตรงนี้ให้ได้ซะก่อนปึ๊บโอเคหินมาแล้วเก็บไปแล้วเรียบร้อยแล้วยุ่งแล้วสีชมพูมันไม่ลงมาเลยเนี่ยมันก็โดนขั้นโอเคเปิดแล้วปึ๊บแล้วพอเก็บปุ๊บก็หายหมดเจริญอย่างที่เราก็รู้กันนะฮะว่าด่านนี้ไม่ง่ายแน่นอนแล้วก็โดนเผาอีกแล้วเว้ยมีอะไรให้มันง่ายๆหน่อยไหมนี่ปึ๊บเอาเปิดเฉยปึ๊บผมยอมให้เผาเลยอ่ะแต่คือตัวเนี้ยเราต้องการให้มันลงได้อีกช่องหนึ่งใช่ไหมปึ๊บโอเคก็คือตอนนี้เราต้องการสีชมพูบ้านบนแล้วดูความลงมาของมันดิเอาหัวกะโหลกลงมาเอาหัวดำลงมาโอเคสุดยอด
อเคพอเรามาแล้วถ้าเราเก็บอย่างนี้แล้วหายอีกแล้วซึบโอ้ไม่ง่ายเลยแล้วดูความลงมามันไม่ได้ลงมาอันเดียวมันลงมา2อันเลยทุกครั้งเลยจะเคลียร์ตรงกลางก่อนครับผมตอนนี้ชึบเผาแล้วสีฟ้า2นี่แหละสีฟ้า2ดีมากเอาสีขาวจากคนอื่นได้ไหมเนี่ยชึบโอเคหยุดโอเคดีมากนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการปึ๊บชดไป1ต่อไปก็คือต้องหาสีขาวมาต่อซื้อปึ๊บหาสีขาวซื้อปึ๊บตัวเก็บไปแล้วครับผมบ๊ายบายช่องเดียวเหมือนยากอย่างแล้วต้องเก็บ2ครั้งด้วยนะถ้าสังเกตต่อไปเหมือนจะได้แต่จะไปก็หัวหินอยู่ดีป่ะโอเคหัวหินเก็บไปแล้ว1ต้องหาหัวหินมาอีกอันหนึ่งอย่างนี้นี่แหละไม่นะคืออันที่เราต้องการมันโดนเก็บไปตลอดเลยนะทำไมกันนะหรือว่าวันนี้โชคไม่เข้าข้างให้ผมผ่านด่านนี้ไปได้กันนะ เอางี้ลงไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวหายสักจังหวะนึงลงไปด้วยก็ลงไปแล้วสีส้มโอเคแล้วก็เก็บมาเป็นสีอย่างนี้โอเคปึ๊บผมต้องหาจังหวะเอาหัวที่ตรงกับอันนี้ออกไปก่อนก็คือสีชมพูคันหนึ่งชั้นจับใจนะตอนนี้ผมตาลายหมดแล้วโอ้ยแล้วก็โดนเก็บโอ้โหมีอะไรให้มันเพอร์เฟคสักครั้งหนึ่งได้หรือเนี่ยโอเคแล้วก็เก็บลงไปเลยอย่างนี้สิตรงกลางเราเก็บผ่านไปแล้วหนีเลยซึบเผาไปโอเคตรงนี้เปิดหัวกะโหลกครับ1ตรงนี้เราต้องหาทางเจาะลงไปข้างล่างอีกแล้วข้างล่างสูงไปซึบโอเคลงไปเลย1ครั้งอีก1ครั้งครับผมตอนนี้เปลี่ยนหัวหินก่อนไม่ดีเลยเซฟอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่แล้วก็โดนเผาอีกแล้วเดี๋ยวนะเผาโอเคเก็บพื้นที่กันใหม่ตอนนี้กลายเป็นหัวหินลงได้นะฮะลองดูว่าจะเอาหัวหินลงได้ไหมชึบสภาพนะตอนนี้ถ้าเราคิดจะเอาหัวหินลงเราก็ต้องสลับไงปึ๊บเปลี่ยนดีกว่าตึ้ง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 อยู่จนจำเพลงได้แล้วตอนนี้โอ้แล้วหัวดำมาอะไรเยอะแยะเนี่ยดู
ตอนนี้ลิฟต์ผ่านไปแล้วครึ่งทางในด่านนี้นะฮะด้วยความเยอะของมันดิขับเข้าไปโอเคออกมาได้ผมยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะให้ได้ชิ้นถัดไปลงมาเพราะนี่มันก็หายแล้วไม่กลับมาเลยซึ๊บโอ้โหโอเคตอนนี้หัวหินลงมาแล้ว1ชุดก็ส่งเข้าไปอีกหัวหนึ่งอันนี้โอเคซึ๊บตัวผมจะยอมเก็บไม่ทันแล้วเก็บไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่นะได้ตัวเพิ่มเลยไหมล่ะซึ๊บเนี่ยขอแค่เก็บมันได้อันหนึ่งก็ส่งได้เลยซึ๊บสีส้มด้านบนหยุดสีส้มนี่ไงได้แล้วแล้วก็ส่งไปได้เลยเย้โอเคจุดต่อไปเก็บคอมโบปึ๊บเรียบร้อยโอเคเขาฝึกจุดต่อมาที่หัวกะโหลกยังอยู่นะฮะเวลาผ่านไปแล้วครึ่งทางครับเรายังเก็บได้ไม่เท่าไหร่เองหมายถึงไอ้จุดที่เหลือนะเก็บได้ไม่เท่าไหร่ฟึบอันนี้น่าจะลงยากผมหาหัวหินมาก่อนหัวหินฟึบโอเคหัวหินมาแล้ว1ขอหินมาครบ2จะไปเลยซื้อโอเค1รอบเหลืออีก1ครั้งนะเหลืออีก1ครั้งซื้ออย่างลำบากมากตอนนี้แข่งกับเวลานะลิ้นมันก็ไปเรื่อยๆเลยจะผ่านไหมรอบนี้โอเคไหมหรือว่ามันติดหัวเนื้อเป็นไปได้นะซึบเอาไปดีมากหยุดแล้วมันมากลับอะไรอย่างนี้เราเนี่ยคือไอ้แบบตอนที่เราจะได้เราก็ตลอดเลยซึบอันนี้ถ้าเรากลับก็จะกลายเป็นสีขาวได้แล้วด้านขวาเคลียร์ไอ้ด้านซ้ายเคลียร์เดี๋ยวด้านขวาจะเก็บตัวหรือข้างในก็ต้องใช้วิธีเดิมนะฮะแต่ทุกนี้ต้องส่งสีเข้าไปข้างในกันก่อนซึ้บตึ้งตอนนี้อยากจะถามผีว่าผีจ๋าเข้าๆออกๆเมื่อยไหมถ้าส่งหัวหินเข้าไปอาจจะยังไม่ได้หรอกแล้วก็โดนเก็บไปแล้วด้วยซื้อโอ้ยลิ้นน่ะกลัวนะเนี่ยกลัวว่าจะไม่ทันเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่ทันจริงๆนะถ้าสมมติว่าแบบเวิร์คเกมสุดคือเล่นแล้วไม่ทันจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะจบกันแค่นี้กันเลยละกันแต่ถ้าเผื่อผ่านก็จะจบไปแค่นี้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงวันนี้ก็จบผมก็จะปิดไว้เพียงเท่านี้กันแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นต้องผ่านนะผมอยากผ่านเอาออกมาเผาข้างนอกอย่าไปเผาข้างในเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับว่าขอให้มันผ่านทีฟึบ
มันต้องผ่านสิเออเก็บคอมไปเลยเก็บคอมคอมโบคอมโบคอมโบโอ้โหเป๊ะลงไปเลยส่งไปแล้ว1ครั้งครับแล้วเราก็ส่งสีขาวลงไปนี่โอ้โหครบ2ครั้งสุดยอดขอบคุณกำลังใจมากๆครับตอนนี้กำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยปึ๊บเก็บซอกไปเลยโอเค1ครั้งอีก1ครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนช่วยเก็บคอมโบหน่อยครับเสียบโอเคเสียบเอาละมาโอเคเกือบแล้วเกือบหมดเวลาแล้วมันเกือบหมดเวลาแล้วจะว่าไปเรายังไม่เคยเล่นจนเวลาหมดเลยใช่ปะแต่ไม่นะไม่ได้หมายความว่าผมจะเล่นให้เวลามันหมดนะเพราะผมเองก็อยากผ่านเช่นเดียวกันปึ๊บโอเคลงไปแล้วตอนนี้ขายอยู่ช่องเดียวเนี่ยช่วยหาทางลงให้หน่อยขอร้องอย่าตายเด้อเก็บไปแล้วตอนนี้ผมต้องการแค่สีฟ้าอีกนิดหน่อยเองอ่ะนี่ก็ได้ปึ๊บเชิบนะสีส้มนั่นแหละหยุดโอ้กดตะเลิศเย้ผ่านแล้วโอ้ยนึกว่าจะไม่ผ่านสรุปในตอนนี้เราเล่นไปชั่วโมงหนึ่งเต็มๆในวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวที่เหลืออีก14ด่านเดี๋ยวเรามาแบ่งในพาร์ทถัดไปวันนี้เราเล่นไปทั้งหมดตั้งแต่3ขีด4ยัน4ขีด4ทั้งหมด8ด่านด้วยกันในครั้งหน้าเราอาจจะแบ่งแบบเล่น9ด่านกับ5ด่านหรืออาจจะแบบ8 6หรือ7 7ก็ได้เดี๋ยวลองดูในครั้งถัดไปนะครับผมซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นั่นเองสัญญาว่าจบแน่ๆจบรอบแน่ๆแต่ว่าจะแบ่งยังไงเดี๋ยวดูตามสถานการณ์ก่อนละกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Gevel Quest ในพาร์ท10ในพาร์ทที่10ของเราในวันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคักสร้างมานั่งเล่นครบ100ตอนพอดีนะครับหากว่าเมื่อไหร่นะครับที่อยากเล่นเกม Gevel Quest นะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ที่ถูกอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครเนาะแล้วก็จะได้เป็นการให้กำลังใจแก่ช่องของ Ichiki Azeru ในการทำวิดีโอถัดไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย